ทะเลเดือดจะว่าหอยมันพูกไม่ได้อาหารทะเลนะคะไปทอดแบบหอยทอดนะคะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มนะคะสนใจวิธีทำตามป้าน้องเข้าไปดูนะคะใช้แป้งเท้ายายม่อม3นะคะต้องหาอะไรเดี๋ยวแป้งเท้ายายม่อม3นะคะใช้ช้อนตวงมาตรฐานนะคะจะใช้ถ้วยอะไรก็ใช้เหมือนกันหมดนะคะอันนี้1ช้อนโต๊ะแป้งเท้ายายม่อมใช้3ช้อนโต๊ะ2แล้วอีก1สิ3เออ3ช้อนโต๊ะเอามาแปะแป้งเท้ายายม่อมเอานี่เก็บก่อนอะครู1ช้อนโต๊ะนะคะหอยทอดทะเลเดือดค่ะเดือดจริงๆค่ะเห็นไหมคะเครื่องเยอะจังเลยนะคะเขาก็จะมีหอยแมงภู่นะคะแล้วก็มีกุ้งนี่เราล้างทําไว้นะคะป้าน้องมีหอยหวานซื้อหอยหวานมาใส่หน่อยค่ะไม่ชอบกินหมึกค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีต้นหอมผักชี แล้วเขาจะมีแป้งเท้ายายม่อมแป้งเท้ายายม่อม1ช้อน3ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะแป้งสาคู1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วมีน้ำปูนใสด้วยค่ะก็จะมีไข่กับกระเทียมน้ำตาลตะโนดแล้วก็พริกไทยป่นค่ะนะคะจะมีน้ำเนี่ยค่ะเอาเห็ดหอมใช้แต่น้ำเห็ดหอมเดี๋ยวเก็บไว้ทานอย่างน้ำเห็ดหอมแล้วน้ำจิ้มเขาเนี่ยก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงพริกจินดานะคะแล้วก็ใส่กระเทียมบดอันนี้เอาไปบดละเอียดนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าน้องจะตำเอาค่ะแล้วก็จะใส่น้ำเห็ดหอมแล้วก็เอาน้ำเห็ดหอมเนี่ยละลายในแป้งนะคะแป้งมันเพื่อใส่ในน้ำจิ้มให้เขาหนืดหนืดนิดนึงอะค่ะมีต้นหอมผักชีงอกนะคะแต่ป้าน้องวันนี้ป้าน้องใช้ถั่วงอกหัวโตค่ะมันทำจากถั่วเหลืองนะคะมันเพิ่มโปรตีนค่ะแล้วป้าน้องก็เขามีน้ำส้มสายชูป้าน้องใช้น้ำส้มแอปเปิ้ลค่ะน้ำปลานี่ก็ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วเกลือเป็น1ส่วน2ช้อนชาชิมเอานะคะแล้วใช้พริกไทยป่นใส่เข้าไปในแป้งด้วยนะคะเขาจะดับกลิ่นแป้งน้ำแป้งหมักไว้นะคะเอาแป้งเนี่ยลงหมักด้วยน้ำเห็ดหอมนะคะเอาแป้งเนี่ยลงแล้วก็เอาพริกไทยใส่พริกไทยแท้นะคะใส่สัก2ช้อนชาหรือ3ช้อนชาก็ได้นะคะแล้วก็คนด้วยน้ำเห็ดหอมค่ะน้ำต้มเห็ดหอมนะคะแล้วก็ใส่น้ำปูนใสเข้าไปหน่อยแป้งเขาจะได้กรอบนะคะแล้วก็ละลายเสร็จแล้วหมักคะใส่ถุงค้างไว้ในตู้เย็น1คืนค่ะค่อยเอามาทำกินแต่น้อยนะคะเอากระเทียมตำให้ละเอียดค่ะเอาใส่คกไอเครื่องปั่นไม่ไหวค่ะนะคะข้าวแดงกับพริกขี้หนูนะคะตำให้ละเอียดแล้วก็เอาน้ำเห็ดหอมลงใส่แล้วกรองค่ะเอาแต่น้ำนะคะแดงนะคะกับพริกขี้หนูแล้วมากรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วไปตำอีกทีค่ะแล้วเดี๋ยวเอาน้ำต้มเห็ดหอมใส่ค่ะแล้วเราก็กรองเอาน้ำอีกทีนะคะเอากระเทียมน้ำส้มพริกที่ตำไว้นะคะลงตั้งไฟให้สุกนิดหน่อยค่ะไฟอ่อนนะคะใส่เกลือหยิบมือนึงนะคะเอาน้ำแป้งที่ละลายไว้กับน้ำเห็ดหอมใส่ค่ะเ
ถ้าเผื่อจะให้ไอ้น้ำซุปไอ้น้ำซอสนี่สีแดงสวยนะคะเอาหัวบีทรูทใช่ค่ะหัวบีทรูทเนี่ยค่ะมาต้มหัวขนาดกลางสักครึ่งหัวแล้วก็เอาปั่นใส่ไปค่ะเขาจะเป็นส้มอมแดงแล้วสีไม่ตกนะคะทำซอสพริกอะไรก็ใส่ได้นะคะอย่างพริกสักกิโลนึงเนี้ยก็ใส่หัวขนาดกลางสักหัวหนึ่งหรือหัวครึ่งค่ะจะให้แดงส้มจัดๆก็ใส่สักสองหัวก็ได้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะตอนเรียนอาจารย์สมฤทธิ์สุวรรณบนเป็นคนสอนแล้วให้เคล็ดลับนี้แล้วนะคะป้าน้องก็จะใส่น้ำเห็ดหอมค่ะแล้วพริกที่บดไว้เนี่ยนะคะใส่ไอ้น้ำส้มเนี่ยคลุกกระเทียมไว้ดับกลิ่นนะคะแล้วตอนนี้ก็เอาพริกเนี่ยค่ะลงใส่พริกที่คั้นไว้แป้งรวมกันทั้งหมดนะคะก็ใส่น้ำพริกไทยแท้ลงไปหน่อยนึงนะคะใส่พริกไทยแท้คลุกเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมีกลิ่นสาบค่ะนะคะใส่พริกไทยเนี่ยลงไปคลุกไม่ให้แป้งมีกลิ่นสาบเอาแป้งทั้งหมดรวมนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยคลุกลงไปไม่ให้มีกลิ่นสาบอ่ะมาเอานี่ใส่มาแม่จะคุ้นตอนนี้ก็เอาน้ำต้มเห็ดหอมใส่ละลายแป้งค่ะหมดเลยละลายแป้งให้เข้ากันให้เข้ากันนะคะแล้วเติมน้ำปูนใส่นิดนึงค่ะเพื่อให้เขากรอบนะคะน้ำน้อยเติมน้ำหน่อยกระโนดละลายนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปตั้งไฟค่ะละลายน้ำตาลก่อนที่ผสมไว้นะคะเอาใส่ถุงพลาสติกหรือโถแก้วแล้วครอบฝาไว้นะคะเอาเข้าตู้เย็นเก็บไว้ครั้งหนึ่งคืนนะคะเพื่อให้แป้งมันฟูนะคะอันนี้พอดีป้าน้องทำตอนเช้าก็เดี๋ยวก็จะเก็บสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะบีทรูทนะคะเอามาทำน้ำบีทรูทกินได้นะคะนี่เดี๋ยวป้าน้องจะเอามาใส่ในน้ำจิ้มหอยทำซอสพริกทำซอสศรีราชาใส่ได้นะคะเขาสีเขาจะไม่ตกแล้วเขาแดงธรรมชาติค่ะถ้าเผื่อสีอาหารใส่แล้วจางนะคะอันนี้ไม่จางหัวบีทรูทเนี่ยนะคะมันมีบีทามินนะคะเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งค่ะลดการเติบโตของเนื้องอกลดลมและรบกวนช่วยให้เลือดลมและระบบการหมุนเวียนของเลือดนะคะทำงานได้มากขึ้นมีสารแอนไทไซยานินต้านอนุมูลอิสระชะลอสารก่อมะเร็งค่ะนะคะลดการเกิดโรคหัวใจอัมพาตถ้าเผื่อดื่มประจำเนี่ยจะเสริมสร้างการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายสารสกัดจากบีทรูทเนี่ยลดกระแสการสะสมของไขมันนะคะลดการอุดตันหลอดเลือดในสมองช่วยให้การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นเป็นยาระบายแก้ท้องผูกขับปัสสาวะดื่มตอนเช้าแก้การไอเจ็บคออักเสบเสมหะลดการบวมต่างๆนะคะแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ผิดปกตินะคะเนี่ยเขาโดนมือสียังติดมือแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปต้มก่อนแล้วก็เอามาปั่นนะคะแล้วป้าน้องจะทำน้ำบีทรูทกินแล้วก็จะเอานิดนึงใส่น้ำจิ้มซอสหอยนะคะเขาจะได้มีสีแดงเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะเดี๋ยวก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงหั่นอีกให้มันเล็กอีก
ไม่ต้องเล็กมากแล้วก็สองเดี๋ยวนี่ขนาดน้ำล้างยังแดงแล้วนะคะประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็เอากุ้งเอาหอยใส่ค่ะเอากุ้งใส่ไปก่อนหอยนี่แข็งใส่ก่อนหอยมันพูดใส่ทีหลังในแป้งที่หมักไว้นะคะใส่ไปให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวก็คนหมักไว้ให้มันเข้าเนื้อหมักแล้วคนๆให้เข้ากันนะหมักไว้ให้มันเข้าเนื้ออีกทีหมักทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีค่ะ10หรือ15นาทีก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทุบกระเทียมหัวหนึ่งแล้วเอาถั่วงอกลงถั่วงอกหัวโตลงผัดค่ะแล้วเดี๋ยวเอาหอยลงผัดบีทรูทนะคะต้มใส่น้ำประมาณสัก2แก้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปั่นตอนนี้ป้าน้องจะใช้น้ำของเขาเนี่ยค่ะเขาจะออกแดงเห็นไหมคะใส่ไปในน้ำจิ้มหอยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยทีแรกเขาจะสีส้มพอใส่ไปเขาจะแดงคุณทำซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่อย่าไปใส่สีค่ะใส่สีเนี่ยนานๆเขาจะจางค่ะอันนี้ไม่จางนะคะเขาจะอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดเลยค่ะแล้วไม่เป็นโทษด้วยค่ะสีจากธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะซอสพริกก็จะซอสที่เราทำกินก็น้ำจิ้มหอยเนี่ยเขาก็จะแดงขึ้นลองชิมสิเจียวกระเทียมนะคะแล้วก็เร่งไฟปานกลางนะคะเอาถั่วงอกลงผัดให้สุกก่อนค่ะพอมันสุกแล้วตักใส่จานเอาน้ำจิ้มราดหน่อยนะคะลงผัดไม่ต้องเยอะค่ะค่ะหลังค่ะไม่ยอมเอาหน้าออกกันพอทำกันทั้งวันโสมหมดนะคะสนใจวิธีทำนะคะทะเลเดือดค่ะเหมือนหอยแมงผู้ทอดแต่ป้าน้องใช้หอยแมงผู้หอยหวานแล้วก็กุ้งค่ะตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะป้าน้องไปกินนะเขาใช้น้ำมันเยอะป้าน้องก็เลยทำเองเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะค่ะสนใจวิธีทำกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณค่ะ